ชัย ศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กวันที่ 22 เมษายนว่าอ่านคำพิพากษาให้กกต.ชดใช้เงิน 64.1 ล้านบาทคดีใบส้มของนายสุรพลเกียรติชัยยากรผู้สมัครรับเลือกตั้งสส.เขต 8 เชียงใหม่ปี 2562 แล้วมีแง่มุมอะไรน่าสนใจ 1.กกต.ที่ลงมติเรื่องใบส้มมี6คนขาดไป1คนทำให้ได้มติเอกฉันท์6-0อีก1คนได้ร่วมประชุมตั้งแต่วาระที่1ถึงวาระที่4พอถึงวาระที่ 5.1 ถึง 5.4 ซึ่งเป็นประเด็นการพิจารณาเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งให้ใบเหลืองใบแดงใบส้มกกต.ท่านนั้นเดินออกจากที่ประชุมโดยมีเหตุผลว่าติดภารกิจ 2.ตามพรบ.กกต.มาตรา 19 ระบุให้กกต.ทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมหากต้องลงมติเรื่องสำคัญจะต้องลงมติเว้นแต่จะลาออกดังนั้นทั้ง6คนที่อยู่จึงต้องลงมติอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งผลการลงมติเป็นเอกฉันท์ 6-0 ให้ใบส้ม 3. ในกรณีดำเนินการตามพรบ.การรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หากกลับมาไล่เบี้ยให้กกต.ต้องจ่ายคืนค่าเสียหายแก่หน่วยงานการลงมติ 6-0 ไม่ได้แปลว่าอีกคนที่เดินออกจากที่ประชุมไม่ต้องโดนหารด้วยเพราะถือเป็นองค์คณะที่ทำงานร่วมกันต้องหาร 7 หรือหาร 8 รวมเลขาธิการไม่ใช่หาร 6 ไม่เช่นนั้นพอถึงเรื่องสำคัญคนเดินออกตลอด 4.กกต.ที่เดินออกจากห้องประชุมในวันนั้นนอกจากต้องร่วมหารด้วยยังอาจมีความผิดตามมาตรา 18 ของพรบ.กกต.ด้วยเพราะกฎหมายเขาเขียนไว้ว่าการไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 5.กกต.คนที่ 7 ที่ไม่ได้ร่วมลงมติหากถือเป็นรับผิดทางละเมิดต้องจ่ายเงินต้องร่วมเป็นตัวหารด้วยและยังอาจถูกสอบสวนเรื่องเหตุการณ์ขาดประชุมว่ามีเหตุอันสมควรหรือไม่ด้วยหากไม่สมควรเท่ากับฝ่าฝืนจริยธรรมสามารถร้องต่อปปช.ให้ศาลฎีกาสั่งให้พ้นตำแหน่งได้ 6.ถ้าอยากทราบว่ากกต.ท่านนั้นชื่ออะไรถึงกลางสัปดาห์หน้าถ้ายังไม่ปรากฏชื่อค่อยมาถามที่ผมครับก่อนหน้าวันที่21เมษายนนายสมชัยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าอ่านคำพิพากษาจำนวน52หน้าศาลจังหวัดฮอดกรณีกกต.ต้องจ่ายเยียวยาผู้สมัครสส.ที่โดนใบส้ม 64.1 ล้านบาทแล้วมีเรื่องน่าสนใจน่าคิดต่อหลายประการ 1.กกต.ลงมติเอกฉันท์ด้วยคะแนน 6-0 อ้าวกกต.มี 7 คนทำไมลง 6-0 แล้วอีกคนหายไปไหน 2. ผู้เสียหายฟ้องจำเลย 14 รายประกอบด้วยจำเลยที่ 1 คือสำนักงานกกต.จำเลยที่ 2-7 คือกกต. 6 คนจำเลยที่ 8 คือรองเลขาที่รับผิดชอบจำเลยที่ 9 คือผอ.กกต.ชม.จำเลยที่ 10-12 คือเจ้าหน้าที่สอบสวนกกต.ชม.จำเลยที่ 13-14 คือผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ 3. ศาลยกฟ้องจำเลย 13-14 และตัดจำเลยที่ 2-12 ออกเนื่องจากเป็นเจ้าพนักงานในหน่วยงานกกต.ที่เป็นจำเลยที่ 1 แล้ว 4. ศาลสั่งให้จำเลยที่ 1 หรือสำนักงานกกต.เป็นผู้จ่ายค่าเสียหายคิดเป็นเงิน 64.1 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยนับจาก 24 มีนาคม 2562 และให้อุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน 5. ในทางปฏิบัติหากต้องจ่ายเงินค่าเสียหายสำนักงานกกต.จะเป็นฝ่ายจ่ายไปก่อนก็คือเงินหลวงและไปไล่หาผู้รับผิดทางละเมิดที่ทำให้ราชการเสียหาย 6. คำถามคือผู้รับผิดทางละเมิดคือกกต. 6 คนที่ลงมติหรือกกต. ทั้ง 7 คนหรือจะต้องมีใครร่วมรับผิดอีกหรือไม่ 7. กกต. คนที่ 7 ที่ไม่ได้เข้าประชุมชื่ออะไรการไม่เข้าประชุมเป็นโชคดีหรือโชคร้ายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ